สายฟันคุณสอนเย็บผ้าสวัสดีค่ะมาวันนี้จะวางผ้าจะวางกระโปรงย้วยเป็นย้วยเสี้ยววงกลมมาไปทำกันเลยจะอยู่ไกลนิดนึงค่ะจะพูดไม่ได้ยินทีนี้เราก็จะดูผ้านี้เป็นผ้าลายดอกเราก็ต้องดูว่าลายดอกหันหัวไปทางไหนหันหัวแล้วก็จะเราพอเราลดเราก็จะจับแบบนี้ผ้ามันจะเป็นแบบนี้ด้านนี้เป็นด้านริมผ้าด้านนี้เป็นด้านบนผ้าเราก็จะพับผ้าเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ผ้าก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เสร็จแล้วเพื่อความชัวร์นิดนึงเวลาเราวางเวลาเราขีดเราก็จะกัดเข็มหมดตรงนี้ไอ้ผ้าสองชิ้นนี้ขาดไว้ไม่ให้มันเลื่อน พอเรากัดแค่หมดจนเสร็จแล้วอันนี้เป็นช่วงๆมองไม่เห็นเลยพอเรากัดเข็มหมดเสร็จแล้วเราก็จะติ๊กจากริมนี้เข้ามานี้ประมาณ2เซนครึ่งวัดเข้ามา2เซนครึ่งตลอดแล้วทีนี้เราก็จะมาหาเอวลูกค้านี่เอวใหญ่ประมาณ92เซน92เซน92ครึ่งนึงก็ครึ่งหนึ่งก็46เราก็จะวัดจากตรงนี้ตรงมุมนี้เดี๋ยวนี้เรามาหาเอวลูกค้าเอวลูกค้าตรงนี้92เซน92สัมทบผ้าก็ต้องแบ่งครึ่ง92ก็เป็น46 92กับ2ก็เป็น46เราจะวัดจากนี่หัวนี้ให้ได้เอว46เซนเราก็ทำแบบนี้แล้วก็วัดลงมาเพื่อหาเอว64 65มือจุดนี้จะต้องมือจุดนี้จะต้องให้มันอยู่จุดเดิมแล้วก็วัดถึงพอตรงนี้แล้วก็ติ๊กไว้แล้วก็ติ๊กไว้ตรงนี้ก็ยังจับอยู่เหมือนเดิมตรงนี้ก็ขยับไปเรื่อยแล้วก็ติ๊กเอาท็อกคีย์ไปเรื่อยขีดไปเรื่อยๆจนถึงสุดตรงนี้ตอนนี้ช่างก็หาเอวได้แล้วอันนี้ได้92กว่านิดนึงถ้ามันกว่าเราก็ขยับด้านนี้เข้าไปได้นิดนึงตะเข็บกลางหลังมันจะขยับได้แล้วทีนี้เวลาเรา4เส้นก็จะเป็นแบบนี้ตอนแรกช่างหาแหละตรงนี้ไม่ได้ต้องหาเส้นใหม่แล้วก็ขยับจนกว่าเราแล้วก็ต้องวาดเป็นรูปโค้งๆแบบนี้นะมันจะไม่เป็นเส้นตรงถ้าเป็นเส้นตรงมันไม่ใช่แล้วก็ขยับลงมาวัดลงมาเส้นนี้จะได้เอว92เซนสันทบแล้ว92เซนถ้าครึ่งหนึ่งก็46อันนี้มันเป็นกระโปรงเสี้ยววงกลมพอเราติ๊กได้เอวหาเอวได้แล้วเราก็กัดเข็มหมดไว้ให้ผ้า2ชิ้นมันไม่ขยับทีนี้เราจะมาหาความยาวกระโปรงกันทีนี้ความยาวกระโปรงความยาวกระโปรงของลูกค้าจะยาว26นิ้วแต่เราต้องเผื่อช่างจะเผื่อประมาณอีก3นิ้วยาว26เผื่ออีก3นิ้วก็เป็น29นิ้วเราก็จะวัดจากเส้นเอวนี้ลงมานี่คือเส้นเอวที่เมื่อตะกี้ที่ช่างให้ดูเราก็จะวัดเส้นเอวลงมาแบบนี้29นิ้วแล้วเผื่อ3นิ้วเราก็จะวางแบบนี้วางบนเส้นเอวแล้วก็จะติ๊กไปแบบนี้กระโปรงย้วยเราต้องเผื่อไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเผื่อไปแขวนหุ่นแล้วก็ค่อยเจียดอีกทีนึงแล้วก็จะติ๊กแบบนี้ไปเรื่อยๆ29นิ้ววัดจากเส้นเอวลงมา29นิ้วเราต้องไล่ผ้าให้เรียบจากเส้นเอวลงมาถึงชาย29นิ้ว
คล้ายๆกับที่เราจะหาเอวครั้งแรกอุ้ยครับแบบนี้เราเล็กแล้วเรามาเล็กไอ้ตรงไหนที่เราไอ้ตรงไหนที่เราติ๊กเสร็จแล้วเราได้แล้วเราก็พับไปแบบนี้เราต้องไล่ผ้าให้เรียบๆมาจากเอวลงมา29นิ้วทีนี้เราก็หาเอวได้แล้วความยาวกระโปรงเราก็ได้แล้วทีนี้เราจะตัดแล้วเราก็จะกลิ้งเส้นที่เราหาเมื่อสักครู่ตรงนี้ตัดทั้งชิ้นเอวเราหาตรงนี้ออกมาแล้วมันก็จะเป็นโค้งๆแบบนี้มันจะเป็นเส้นตรงและเส้นตรงมันไม่ใช่ทีนี้ก็ตัดชายล่างอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับตัดกระโปรงย้อยเสี้ยววงกลมอันนี้ยังสันทบอยู่เรายังไม่ได้แบออกมาหลังจากนี้เราก็เอาไปทำประกอบกับเย็บต่อกับตัวเสื้อที่เป็นชุดแสกเดี๋ยวไว้ดูตอนขึ้นประกอบเป็นตัวแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะ